วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักผมนะฮะผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะฮะก็คือช่องมาร์คนราธิปนั่นเองนะครับก็สำหรับช่องนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆในการหาเงินออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะฮะที่ผมเข้าไปทำแล้วมันได้เงินจริงๆนะครับผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะฮะว่าเราเนี่ยฮะเดินทางกับยิมรีเสิร์ชมาเนี่ยตอนนี้ผมนับวันได้แล้วนะฮะก็ประมาณ10วันได้แล้วนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะฮะแล้วก็รวมถึงให้ความสนใจกับแพลตฟอร์มนี้มากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนๆนะฮะคลิปต่างๆที่ผมทำมาเนี่ยผมก็คงไม่มีกำลังใจทำมันแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะฮะที่ติดตามมาทุกผลงานแล้วก็หลายๆงานเลยนะครับที่เราได้ร่วมงานกันนะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันไปอีกนานๆนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้กันแล้วนะฮะว่าเฮ้ยคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้เท่าไหร่กันนะครับก่อนอื่นนะครับกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับยิมรีเสิร์ชนี้กันก่อนเลยนะฮะว่ายิมรีเสิร์ชนี้คืออะไรยิมรีเสิร์ชนี้ทำเงินยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าคลิปนี้ผมถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชเท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับยิมรีเสิร์ชนี้นะฮะเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนในยิมรีเสิร์ชนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมได้นะครับเขาจะมีในส่วนของการแลกของรางวัลอยู่นะฮะเราสามารถเอาคะแนนนะครับไปแลกเป็นของรางวัลได้นะครับซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมีแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal นะครับแลกเป็นบัตรทรูมันนี่นะฮะหรือว่าเติมเงินเข้าสู่เบอร์โทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะแลกเป็นของรางวัลอื่นๆนะฮะก็มีให้แลกเยอะเลยนะฮะซึ่งการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเราเนี่ยสามารถเก็บสะสมคะแนนได้จากเมนูสะสมคะแนนนี้เลยนะครับซึ่งเมนูสะสมคะแนนนี้นะครับเขาก็จะมี3อย่างให้เราทำอยู่หลักๆเลยนะฮะก็จะมีทำแบบสำรวจนะฮะส่งไอเดียแบบสำรวจเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีการชวนเพื่อนด้วยนะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการทำแบบสำรวจแล้วก็สอนในเรื่องของการชวนเพื่อนละกันนะฮะว่าเราเนี่ยจะชวนเพื่อนยังไงนะครับแล้วเราจะได้รับคะแนนยังไงจากการชวนเพื่อนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการทำแบบสำรวจก่อนละกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการชวนเพื่อนนะฮะก็สำหรับการทำแบบสำรวจนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูสะสมคะแนนนะครับแล้วก็กดไปที่ทำแบบสำรวจได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับซึ่งในหน้านี้นะครับเขาก็จะมีแบบสำรวจให้เราทำอยู่นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำแบบสำรวจนะฮะเราก็สามารถที่จะกดที่ปุ่มสีส้มตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราทำการกดเข้าไปแล้วนะฮะเขาก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาประมาณนี้นะครับเราก็ทำการเลื่อนลงไปนะฮะแล้วก็กดที่เริ่มต้นทำแบบสำรวจได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราทำการกดเริ่มต้นไปแล้วนะครับเขาก็จะมีคำถามขึ้นมาให้เราตอบนะฮะเราก็ตอบไปตามจริงของเราเลยนะฮะไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะเราก็ตอบไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำแบบสำรวจเสร็จแล้วนะฮะเราเนี่ยก็จะได้รับคะแนนนะครับตามที่เขากำหนดไว้ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้รับคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนของเราเนี่ยมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้นะครับตรงนี้เลยนะฮะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการสะสมคะแนนนะครับจากการตอบแบบสำรวจในยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการสะสมคะแนนนะครับจากการชวนเพื่อนนะฮะก็ไปที่เมนูชวนเพื่อนนะครับก็สำหรับการเก็บสะสมคะแนนในเมนูชวนเพื่อนนี้นะฮะเมื่อเรานะครับทำการกดเข้ามาแล้วนะครับเขาจะมีลิงก์ให้เราอยู่นะฮะซึ่งลิงก์นี้นะครับเราเนี่ยจะ copy มันไม่ได้นะครับเราจะต้องทำการติ๊กถูกตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันถึงจะ copy ได้นะครับซึ่งลิงก์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรานะฮะเอาไปส่งให้เพื่อนสมัครเข้ามานะครับเราเนี่ยจะได้รับคะแนน10คะแนนนะครับจากการชวนเพื่อนมาสมัครได้1คนนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนั้นนะครับได้ทำการเก็บสะสมคะแนนนะครับในยิมรีเสิร์ชนี้ครบ100คะแนนเมื่อไหร่นะฮะเราเนี่ยจะได้รับ50คะแนนนะครับจากเขาอีก1ครั้งนั่นเองนะครับรวมแล้วเนี่ยเราชวนเพื่อนมา1คนนะฮะเราจะได้รับ10คะแนนนะครับแล้วเราก็ได้รับอีก50คะแนนถ้าเกิดว่าเขาสะสมครบ100คะแนนนั่นเองนะฮะก็รวมแล้วเป็น60คะแนนนะครับก็สำหรับคะแนนที่เราทำได้จากการชวนเพื่อนนะครับมันก็จะถูกนำมาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้นะครับเรายิ่งชวนเพื่อนได้เยอะนะครับเราก็สามารถที่จะได้รับคะแนนตรงนี้เนี่ยเยอะตามนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนนะครับจากการชวนเพื่อนนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถเก็บสะสมคะแนนได้เยอะแล้วนะฮะเพื่อนๆต้องการจะนำคะแนนนะครับไปแลกเป็นเงินนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดที่แลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดที่กากบาทตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับเพื่อนๆจะเจอป้ายของรีวอร์ดเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ของรีวอร์ดเซ็นเตอร์นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดเข้าสู่ระบบตรงนี้ก่อนเลยนะครับ
เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับกรอกอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เพื่อนๆใช้ในยิมรีเสิร์ชเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกเข้าไปได้เลยนะครับก็ทั้ง2ช่องเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการกดเข้าสู่ระบบนะฮะเมื่อเพื่อนๆทำการเข้าสู่ระบบมาแล้วนะฮะมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็อันนี้เนี่ยผมทำการเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เมื่อเพื่อนๆทำการเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดที่เมนูแรกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะก็เมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นการย้ายคะแนนนะครับจากในยิมรีเสิร์ชเนี่ยมาไว้ในรีวอร์ดเซ็นเตอร์นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะทำการแลกเป็นของรางวัลนั่นเองนะครับก็ให้เรากรอกจำนวนคะแนนที่เราต้องการจะย้ายมาเลยนะฮะของผมเนี่ยก็ย้ายทั้งหมดเลยนะครับก็กรอกเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาทำการกดที่ยืนยันตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราทำการกดยืนยันเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีตัวหนังสือสีเขียวๆแบบนี้เด้งขึ้นมานะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการย้ายคะแนนมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นของรางวัลนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่แลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะก็สำหรับของรางวัลต่างๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเรานะฮะสามารถที่จะแลกของรางวัลนะครับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าคะแนนของเรานะครับพอกับอันไหนนะฮะเราก็สามารถที่จะแลกอันนั้นได้เลยนะครับต่ำสุดก็คือบัตรทูมันนี่50 บาทนะฮะก็ใช้อยู่ที่245คะแนนนั่นเองนะฮะแล้วก็บัตรการีน่า50 บาทนะครับก็ใช้อยู่ที่245คะแนนเหมือนกันนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็มีคะแนนอยู่ที่ 1,336 คะแนนนะฮะผมก็ขอแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal แล้วกันนะฮะก็สำหรับการแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal นะฮะก็นี่เลยนะครับผมจะแลกจำนวน200บาทนะฮะ200บาทเนี่ยมันจะใช้คะแนนอยู่ที่979คะแนนนะครับก็นี่เลยนะฮะก็สำหรับวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะฮะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการกดที่แลกคะแนนตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการกดที่แลกคะแนนอีก1ครั้งนะครับก็มันจะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงมานะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยทำการแลกคะแนนครั้งแรกนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะต้องทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปก่อนนะครับซึ่งการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะเซ็นทับนะฮะหรือว่าทำลายน้ำทับไปได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวนะฮะว่าเขาจะเอาบัตรประชาชนของเพื่อนๆเนี่ยไปทำอะไรนะฮะเพื่อนๆสามารถที่จะเซ็นทับหรือว่าทำลายน้ำทับไปได้เลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการอัปโหลดรูปเสร็จแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กรอกเลขบัตรประชาชนของเพื่อนๆตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาอีกนะฮะแล้วก็กดที่จัดส่งทางไปรษณีย์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับถอนเงินผ่าน PayPal แบบผมนะฮะเพื่อนๆก็ทำแบบผมได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกรอกอีเมล PayPal ของเพื่อนๆลงไปนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกดรับของรางวัลที่บริษัทนะฮะเสร็จแล้วก็กดที่แลกของรางวัลได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็รอรับของรางวัลภายใน14 วันได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการแลกของรางวัลนั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการแลกของรางวัลของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการกดแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะก็เป็นเว็บไซต์ที่แจ้งเรานะครับว่าเราเนี่ยได้ทำการกดแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราได้รับของรางวัลแล้วหรือยังนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่ประวัติของฉันนะครับกดเข้าไปได้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นรายการที่เพื่อนๆแลกรางวัลไปล่าสุดนะครับอยู่ด้านบนสุดนี้เลยนะฮะซึ่งด้านบนสุดนี้นะครับก็คือรางวัลที่เราแลกไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราแลกรางวัลไปเมื่อกี้นะครับสถานะเนี่ยมันจะเป็นกากบาทสีแดงแบบนี้อยู่นะครับก็คือรอการตรวจสอบอยู่นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเขานะครับได้ทำการโอนเงินมาให้กับเราแล้วนะฮะสถานะเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะฮะเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์อยู่ในล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าแรกของยิมรีเสิร์ชนะฮะเพื่อนๆก็สามารถกดลงทะเบียนเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ทำการเก็บสะสมคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์อยู่ในล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้เจอกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ